ับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปตอนนี้ผมก็มารีวิวนะครับอยู่ที่เนี่ยแหละร้านแห่งใหม่ของเรานะครับพิธนาโทรทัศน์คอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้ก็เปิดร้านตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นตึกของร้านสอยวิจิตรเฟอร์นิเจอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องแถวนะครับอันนี้ร้านใหม่ของเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับบริเวณนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปก็ได้ตรงด้านนี้ก็จะเป็นร้านข้างหน้านะครับติดกันอะไรเอาขาไปเอาไม่ขึ้นไปใช่ไหมให้เขาเอาขึ้นไปว่าจะหลีกจะรอข้างนอกกลัวเด็กกลัวนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นร้านกล้องดีเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศข้างในกันเป็นข้างหน้าก็รถมอไซค์มันขึ้นไม่ได้รถมอไซค์ขึ้นไม่ได้เลยนะมันต้องจอดข้างล่างจอดข้างล่างเป็นบันไดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านถือว่าอยู่ในศูนย์การค้าอยู่นะครับโซนด้านนี้ก็ถือว่าอยู่ในศูนย์การค้าอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับเราอยู่หน้าประตูส่วนด้านนี้ของเราก็ด้านหน้าก็เป็นตู้กระจกเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์หน่อยจะมารีโนเวทใหม่ดูสภาพบ้านกันเบื้องต้นนะครับนี่อันนี้เขาตรงนี้เขามากั้นไว้เลยตรงด้านนี้นะครับมีการกั้นไว้ตรงกั้นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาทำสีใหม่ตรงนี้ก็จะต้องสติ๊กเกอร์อะไรเราต้องเอาออกก่อนนะครับมาทาสีทาอะไรไหมถือว่าใหญ่นะห้องซ่อมก็ถือว่าโอเคครับทำเป็นศูนย์ซ่อมได้อยู่แล้วก็ห้องอบรมได้อยู่นะครับห้องอบรมห้องเรียนแห่งใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาอัดอันนี้ก็น่าจะทาสีใหม่ได้นะครับตัวนั้นก็จะมีไฟให้เราก็จะเป็นด้านหลังนะครับไฟช่องไฟด้านหลังทำมาสำรวจขึ้นหลังบ้านกันโอเคครับพออยู่ได้ห้องน้ำครับมีฝักบัวก็มารีโนเวทใหม่นิดหน่อยนะครับข้างหลังก็โอ้มีสวนหย่อมแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับตรงด้านหลังสุดยอดเลยโอเคนะครับสวยงามอยู่อันนี้ยังไม่ทิ้งเลยเศษขยะอะไรต่างๆก็ต้องมาเคลียร์ใหม่ข้างหน้าก็ถือว่ามีตู้กระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นสายการทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบนบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะครับปกติเขาไม่ขายเจ้าของที่เขาไม่ขายนะครับส่วนบ้านที่เราจะทำก็นู่นแหละจะไปทำซื้อที่ทำอีกที่แปลงนึงนะครับตรงด้านนี้เราก็จะมาเช่าทำเป็นร้านซ่อมก่อนชั่วคราวก่อนนะครับเป็นหน้าร้านเราตรงนี้นะครับตรงนี้อากาศจะไม่ถ่ายเทนะเพราะงั้นเราต้องเปิดทั้งลักษณะนี้เราต้องเปิดไว้นะครับอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวกนะครับอย่างนี้นะถือว่าโอเคครับอันนี้ชั้นบนห้องโถงโล่งนะครับห้องโถงโล่งวันนี้ก็ผมน่าจะมากางเต็นท์นอนตรงนี้แหละผมน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าผมคงไม่ไปนอนข้างในห้องนอนหรอกสำหรับผมนะตัวผมเองนะครับก็สติ๊กเกอร์วันนี้ก็ต้องเอาออกนี่จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนก็ถือว่าสวยนะโอ้สุดยอดเลยครับก็จะเป็นด้านบนตรงนี้ก็โอเคครับสุดยอดมีไฟด้วยตรงด้านนี้นะครับมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่รถของเราก็จอดอยู่ด้านหน้านะครับก็รีวิวให้ดูครับเพื่อนสมาชิกบางคนบอกจานในบ้านทำร้านซ่อมใหม่หรือยังวันนี้เราก็จะได้ร้านซ่อมใหม่ของเราตรงนั้นน่าจะรั่วนะครับหลังคาข้างหน้ายืนบิดใหม่แล้วขอบคุณสมาชิกนะครับทางสวยงามทางกว้างเนี่ยมาดาย่าหน้าร้านวันนี้มาเรามาดาย่าหน้าร้านกันนะครับมาดาย่าหน้าร้านกันวันนี้เดี๋ยวดาย่าต่อกันมีเขาที่กว่ากลัวกลัวก็อย่าเข้าไปเดี๋ยวพ่อดาย่านี่ครับที่นี่เราไปดูร้านซ่อมแล้วครับสำหรับหน้าร้านซ่อมเหล่านี้เรามาดูบ้านพักแล้วทีนี้ที่จะสร้างบ้านตรงบริเวณนี้แหละครับนี่ก็เป็นซอยหลังศาลเจ้าเส้นนี้ครับเส้น
วังตะพงซอย2นะครับตรงนี้นะก็เข้าไปตรงข้างบิ๊กกิมครับเราไปดูก่อนว่าทำเลมันโอเคไหมนะครับดูก่อนว่ามันใช่ตรงนี้ไหมทำไมมีแต่ทางเล็กแค่นั้นโอ้ยทางเล็กๆเองเหมือนทางเป็นนาอะไรตรงนี้นะซอย111ซอย111นะครับ11ทับ1เนี่ยมันใช่ไหมอ่ะพ่อตรงนี้แหละที่เราจะมาสร้างบ้านแม่หลอกมาสร้างนี่ตรงนี้แหละที่แม่บอกนะทำไมโอ้มันก็กว้างนี่แหละทางอ่ะเนาะด้านซ้ายมือเราเป็นบิ๊กจิมเหมือนครับจะเป็นศูนย์การค้าบิ๊กจิมเลยทางด้านนี้นะด้านขวาก็จะเป็นด้านขวาก็จะเป็นอ๋อเนี่ยมีบ้านคนด้วยก็ถือว่าเดี๋ยวมาดูสิว่ามันทำไมมีแต่ต้นอะไรเนี่ยมันใช่ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนพอตรงนี้ตรงนี้ไงมีเสาด้วยไงมีเสาเขาว่าปัดอะไรอย่างเนี่ยมาดูสิเกือบได้ยินว่าเสาอ๋อนี่ไงเขาวัดกันอยู่เกือบได้ยินพ่อพูดว่าเสาวัดโอ้เดี๋ยวแอร์ไว้ก่อนจะแอร์เลยตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับล็อกนี้แต่ว่าติดหลังบิ๊กจิมพอดีเลยทางด้านนี้นะครับแต่มันจะมีปัญหาตรงเสียงแอร์นี่แหละครับสุดยอดตรงด้านนี้ก็เขาก็ถมไปแล้วนะตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้ก็ถมไปแล้วเป็นถนนมันจะโค้งมาครับถนนด้านนี้มันจะโค้งมาลักษณะนี้ก็ตรงนี้ก็ถนนก็เทนี่ไปหนึ่งหลายรอบแล้วมาดูที่กันครับ